วันนี้ฉันสลับตัวกับจูเลียสก็แปลว่าฉันต้องกลับบ้านจูเลียสสินะเอ๊ะว่าแต่บ้านจูเลียสอยู่ไหนนะที่อยู่ที่ให้มาใช่ที่นี่จริงๆเหรอทำไมบ้านหลังนี้มันหลังเล็กนิดเดียวเองอะเอ๊ะมันใช่ที่นี่จริงเหรอเนี่ยแต่บ้านเลขที่ก็ตรงกันนี่นาสงสัยคงเป็นหลังนี้นี่แหละเดี๋ยวฉันลองเข้าไปดูในบ้านดีกว่าฉันต้องแอบเนียนว่าเป็นลูกชายของบ้านนี้ปลอมตัวเป็นจูเลียสคนนั้นต้องเป็นแม่แน่ๆเลยสวัสดีค่ะผมกลับมาแล้วฮะอ้าวจูเลียสสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ้าเหนื่อยไหมลูกมาดื่มชากันมะฮะชาเนี่ยนะฮะคือว่าดื่มชาก็ได้ฮะแต่ว่าฉันไม่ชอบกินชาเอ๊ะลูกเนี่ยนะไม่ชอบกินชาลูกเนี่ยตัวกินชานะแม่ชงทีไรเนี่ยลูกก็ชอบดื่มชาตลอดเลยอ๋อเหรอฮะงั้นผมดื่มชาก็ได้ฮะได้ฮะเอามีชาอะไรบ้างล่ะฮะบ้านเราไม่มีชาอะไรเยอะแยะหรอกจ้ะก็มีแค่ชาดำอย่างเดียวเท่านั้นแหละว่าแต่ลูกไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ชื่อจูเลียนน่ะเป็นไงบ้างล่ะจ๊ะอ๋อบ้านจูเลียนดีมากเลยค่ะของเล่นเยอะแยะเลยบ้านเขาก็ดูใหญ่โตกว่าบ้านหลังนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีน้องสาวด้วยทั้งสองคนน่ะเอ้ยเป็นน้องสาวคนหนึ่งเป็นพี่สาวคนหนึ่งค่ะมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเลยอ๋อก็ดีจังเลยนะจ๊ะเสียดายเนาะที่บ้านเราเนี่ยเป็นครอบครัวขนาดเล็กเนาะมีแค่ลูกชายแค่คนเดียวเอ๊ะว่าแต่ทำไมทรงผมลูกวันนี้ดูแปลกๆไปน่ะนี่ทำทรงผมใหม่หรือเปล่าจ๊ะเออคือว่าผมทรงผมแปลกไปเพราะว่าผมใส่หมวกมามั้งฮะน่าจะใช่ละฮะว่าแต่เรากินข้าวเย็นกันได้ยังหรือคะแม่ได้เลยจ้านี่ไงแม่มีขนมปังเตรียมไว้พร้อมให้ลูกแล้วจ้ะทาเนยด้วยนะเฮ้ยมีแค่ขนมปังเหรอฮะไม่มีอย่างอื่นกินแล้วเหรอฮะแล้วถ้าเป็นซุปเป็นสลัดเลยพวกนี้ล่ะเฮ้ยแม่น่ะลูกก็รู้อยู่ว่าเราน่ะจับจ่ายใช้สอยมากไม่ค่อยได้หรอกจ้ะแม่ไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะนี่ไงคุณพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วจ้านี่ว่าไงจ้าคุณแม่แล้วก็คุณลูกพ่อกำลังหิ้วเลยนะเนี่ยดูซิวันนี้มีอะไรให้กินบ้างโอ้โหมีขนมปังเต็มโต๊ะเลยเยี่ยมมากจริงเลยพ่อเหนื่อยมากเลยวันนี้พ่อเหนื่อยอะไรหรอฮะเอ้าลูกก็ถามแปลกๆก็พ่อนะทำงานที่ขุดคลองอยู่เนี่ยวันๆก็ต้องขุดคลองทั้งเปียกทั้งชื้นแถมมันเย็นไปหมดเลยนะเออเหนื่อยเหงื่อออกตลอดเวลาแหละโหงานหนักจังเลยนะฮะงั้นคุณพี่ก็ทานอาหารเยอะๆนะคะโอ้ยพ่อยังชั่วหน่อยโอ้ยพ่ออิ่มมากเลยล่ะจ้าต้องขอบใจแม่มากเลยนะจ้าที่เตรียมขนมปังอร่อยอร่อยขนาดนี้พ่อนี่พุงอิ่มตื้อเลยล่ะจ้าแหมคุณอิ่มฉันก็ดีใจแล้วจ้าฉันว่าคุณไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนได้แล้วล่ะพักผ่อนได้แล้วนะจ้าผมก็อิ่มเหมือนกันฮะเพราะว่าแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องเล่นแล้วสินะไม่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแม่ผมขอดูทีวีขอเล่นคอมได้ไหมฮะเอ๊ะลูกนี่ก็พูดจาตลกจังเลยนะจ๊ะวันเนี้ยลูกก็รู้อยู่ว่าบ้านเราไม่มีทีวีฮะไม่มีทีวีเหรอฮะแล้วคอมพิวเตอร์เหรอฮะทีวียังไม่มีเลยคอมพิวเตอร์จะมีได้ไงล่ะจ๊ะแต่แม่น่ะเล่านิทานให้ลูกฟังทุกคืนเลยนะมาเดี๋ยววันนี้แม่จะเล่านิทานให้ลูกฟังนะจ๊ะเอาเรื่องอะไรดีนะคือว่าผมขอตัวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมขอไปขี่จักรยานเล่นแป๊บนึงพอดีว่าผมเบื่อเบื่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวผมกลับมาให้แม่เล่านิทานให้ฟังนะคะขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวผมออกไปเดินเล่นอะไรก่อนโหบ้านจูเลียสนี่บ้านหลังเล็กนิดเดียวทีวีก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอยู่กันไปได้ยังไงนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้ววันวันเล่นอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้ยฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยน้องสาวก็ไม่มีพี่สาวก็ไม่มีครอบครัวก็เล็กนิดเดียวคุณพ่อก็ทำงานหนักจะมีก็แต่จักรยานอันเนี้ยที่พอจะดูดีขึ้นมาหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าความเป็นอยู่จะแตกต่างกันขนาดนี้อ่ะโอ้โหจะว่าไปฉันก็คิดถึงที่บ้านฉันแล้วละสิเป็นไงบ้างจ๊ะนิทานที่แม่เล่าไปให้ฟังน่ะสนุกไหมจ๊ะสนุกดีค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวเข้านอนได้แล้วนะจ๊ะลูกฝันดีจ้ะฝันดีค่ะคุณแม่ฮะฉันคิดถึงบ้านฉันจังเลยอ่ะฉันอยากกลับสลับร่างคืนกับจูเลียนแล้วสิเฮ้ยไม่สนุกเลยอ่ะฉันคิดถึงบ้านฉันคิดถึงน้องสาวฉันคิดถึงพี่สาวฉันมาก